็เด็กนักเรียนมาโรงเรียนนะคะด้วยรองเท้านักเรียนคู่เดิมๆแต่มันขัดใจผอ.ถึงขั้นที่ผอ.เนี่ยต้องยื่นเงินให้เด็กนักเรียนไปซื้อรองเท้าใหม่รองเท้าเป็นอะไรคุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะมันพูดเท่าไหร่อุ้ยเท่าไหร่มันพูดอะไรนะอุ้ยเช้าครับอุ้ยเช้าครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปมีผมไหมพอแล้วพอแล้วผมครับยังไม่เห็นรองเท้าใช่ไหมคุณผู้ชมยังลองดูหน่อยรองเท้ามันผิดระเบียบหรือยังไงทำไมผอ.ไม่อยากให้ใส่คู่นี้ต่อไปไปซื้อใหม่เลยบอก200ให้200ดูค่ะรองเท้าที่ขัดใจผอ.นะคะสภาพรองเท้าค่ะมันเปิดหมดแล้วมันเปื่อยหมดเลยมันพะเยอะพะเยอะมันขาดครับโอ้น้องใช้คุ้มมากอะนี่คือใช้จนนี่เป็นชิ้นๆแล้วค่ะพี่จงเป็นชิ้นๆแล้วนะคะไปเตะบอลและนี่ใช่อาจจะไปด้วยนะแล้วก็ใช้โหเตะบอลยังไงให้ขาดขนาดเนี้ย คือน้องคงใช้มาจนกระทั่งแบบจนถึงที่สุดแล้วแล้วนี่ได้คู่ใหม่แล้วนะคะได้คู่ใหม่ที่ผอ.ให้เงินไปซื้อครับโอ้โหนี่คือผอ.ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ดุอะไรผอ.เห็นใจสงสารให้ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาแล้วก็ควักเงินให้เลยมีการถามด้วยนะพอไหมไม่งั้นจะให้เพิ่มเด็กนักเรียนก็มารักนะพ่อครับ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 แล้วก็ไปซื้อคู่ใหม่และที่สำคัญก็คือไม่ใช่ทำกับน้องคนนี้เป็นคนแรกแล้วไม่ใช่ทำเพื่อเป็นคอนเทนต์แน่นอนเพราะบรรดาศิษย์เก่าเขาออกมาคอนเฟิร์มบอกโอ้ผ่านไปตั้งหลายปีผอ.ยังใจดีเหมือนเดิมที่ผ่านมากับศิษย์เก่าสมัยยังไม่มีโซเชียลมีเดียผอ.ก็ใจดีแบบนี้อยู่แล้วผอ.สุบินทองน้อยผอ.โรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกศสุวรรณนะคะนั่นล่ะค่ะครับอยู่ที่ไหนนะพี่หยกจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการก็วันหลังถ้าเรียนจบมีงานทำมีเงินเดือนก็อย่าลืมนะฮะพาผอ.ไปเลี้ยงข้าวตอบแทนนะไปซื้อรองเท้าคืนผอ.ไปผอ.คงไม่ได้อยากได้รองเท้าตอบแทนหรอกก็เรียกว่าเนี่ยได้เห็นเด็กเนี่ยถึงฝั่งก็ดีใจแล้วล่ะดีเนาะพอเป็นครูเนอะกลับมาเยี่ยมเยียนมาสวัสดีมาทักทายกันบ้างปีใหม่สงกรานต์อะไรแบบนี้ก็น่าจะชื่นใจแล้วแหละครับ